ให้พี่ลองได้เพราะจริงเราก็ใช้กับพวกเจ้าสาวอยู่พวกแขกตัวสำคัญเลยพวกนี้คอยดักนี้พยายามส่งไปให้พี่ตลอดได้เลยเพราะคอนซีลเลอร์ก็คนนี้มันก็ปรับสูตรใหม่ด้วยนะพี่ป้าชนะเลิศจะได้เผื่อพี่ป้อมดูดีว่ามันแบบฟอร์มูล่ามันปรับแล้วมันตอบโจทย์เนื้ออาทิตย์นักขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันตอบโจทย์อยู่แล้วล่ะเผื่อเราจะได้มีคอมเมนต์แบบอะไรที่ปรับปรุงได้บอกมึงนอกก็ยิ่งเป็นประโยชน์เลยค่ะพี่ป้อมมันไม่เหมือนตัวอื่นที่มันทำแล้วมันลอยตัวนี้มันแบบเข้าผิวแล้วมันติดเบลนด์อินไปกับผิวได้เบลนด์ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นกับผิวเงี้ยใช่ไหมดีอันนี้ส่วนใหญ่คือปรับแต่สกินแคร์ก็ดีที่สุดเหมือนที่เคยบอกเพราะว่ามันทำงานแบบ3ชั้นในอันเดียวกันไงแล้วเวลาเจ้าสาวอ่ะเหมือนตอนนั้นที่คอลแลบกับโยเกิร์ตด้วยไงแล้วอีกอันนึงที่ใช้ที่เห็นจริงๆคือกระดีก้อยรัชวินอันนั้นคือชีไม่ได้นอนแล้วเดิมใช่อันนั้นเคเดอร์โปนจริงพอดีวันนี้มาหลายที่ด้วยก็เลยบอกว่าไหนๆมาแล้วอันนี้รายการทอดปนินพอดีเลยใช้อยู่แล้วแค่เดอะโปรเรารักกันมานานสกินแคร์นี่ชนะเลิศแทนดูอันนี้ก็คือพลิกฟื้นแผ่นดินได้เลยนะคะ เหมือนฝนตกยามหน้าแรงเราจะเจอแต่ว่าเคสแบบเจ้าสาวไม่ได้นอนแล้วบางทีแบบจะค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นเจ้าสาวปกติจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงแล้วเวลาเขามางานเขาจะเหนื่อยคนก็เข้าออกเราจะไม่ได้นอนทั้งคืนอันนี้ตัวเดียวมันก็บูสต์อัพผิวทันทีทันทีแล้วไอ้มันทำงานแบบสามชั้นแล้วเนาะสามชั้นใช่ลึกต่างแล้วลอยตัวอีกทีพี่ป้อมจับหน้าเยอะรหัสลูกค้าหรือว่าอะไรมาเยอะพี่ป้อมจะรู้แล้วไม่กล้าใช้เยอะแต่จริงๆพอใช้นิดเดียวก็โหรู้เรื่องบางคนเห็นว่าโอ๊ยมาแล้วมันทองเสียดายใช้นิดเดียวก็รู้เรื่องคนดีป้ามีอะไรจะฝากเกี่ยวกับทอดปลานิลบ้างไหมคูชั่นก็เป็นหนึ่งในเฟเวอริตไอเทมของแบบสาวๆหลายๆคนอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เคเดโปเองก็มีอีกเท็กซ์เจอร์หนึ่งเพื่อมาตอบโจทย์อะค่ะอย่างเดิมเนี่ยเราเป็นคูชั่นที่เป็นเนื้อค่อนข้างจะดิวี่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเหมาะกับแบบผิวเขาใช่ไหมคะเราก็เลยมีเนื้อที่มันออกเนเชอรัลมากขึ้นคือทำให้ดูเป็นธรรมชาติคือพูดง่ายตอนช่วงนี้ต้องใส่มาสก์เยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สังขยาไม่เยอะอย่างนั้นแหละค่ะเพราะนั้นก็อาจจะเรื่องในการคัฟเวอร์เรจก็จะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำงานเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยอะค่ะถือว่าเหมาะกับสาวไทยด้วยเพราะว่าแบบว่าประเทศไทยอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยความที่แบบไม่เหนอะหนะบนหน้าก็ช่วยสามารถแบบทนอยู่นานได้ระหว่างวันด้วยนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะคลี่ตัวลงบนผิวได้ดีได้ดีด้วยที่สำคัญเนี่ยคือเทรนเมคอัพตอนนี้ก็เรียกว่าแบบแต่งให้เหมือนไม่แต่งผิวก็ต้องดูธรรมชาติมากที่สุดเช่นคูชั่นเนี่ยก็ดูเบาบางแล้วก็สบายด้วยใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบการ coverage ที่มากขึ้นนะคะเราก็ลอนช์ออกมาพร้อมกับคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งก็หลายๆท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่ยืนหนึ่งในดวงใจของหลายๆคนนะคะคอนซีลเลอร์เราก็ออกมาคราวนี้มีเฉดสีเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อตอบโจทย์มากขึ้นด้วยนะคะเท็กซ์เจอร์เขาก็จะมีการปรับให้มันยืดหยุ่นหรือเฟกซิเบิลกับผิวมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะยิ่งจะเบนแล้วก็กลืนเมลลงไปกับผิวได้ดีเลยค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากเลยปกติอะไรรู้ไหมคุณจิ๊บเวลาเราดูพวกแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เขาแบบรีวิวครีมแพงอะเนาะส่วนตัวก็จะได้เคยใช้อยู่เพราะว่าเราก็ทำงานกับเคเดโปมาคุณจิ๊บมาส่งมาให้ก็คือมันดีจริงๆก็เลยวันนี้คนที่ดูทอดปนินนะคะถ้ามีสตางค์ซื้อลงทุนได้ถ้ายังไม่มีดูไว้ก่อนเพื่อเพิ่มกิเลสเพราะว่ามันดีจริงๆตัวนี้เป็นสกินแคร์แกลเลอรี่เลยแบบว่าเหมือนเป็นแบบลายหลักนะคะที่วันนี้ที่พี่ป้อมได้เอ่ยถึงแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใช้จริงกับลูกค้าพี่ป้อมด้วยแหละตัวเองด้วยแล้วก็ตัวเองเพื่อลาเคลมชนะลดคืออันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นหลักแฟนนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นไอคอนิกไอเทมนะคะของแบรนด์นู้นนะคะบางทีเขาก็จะเรียกนิดนึงว่าครีมกระปุกเพชรนะคะจริงๆเนี่ยถ้าวางไว้ที่โต๊ะแต่งหน้าเรามันก็เหมือนเป็นจิวเวลรี่ชนะประดับแบบว่าตัวเมคอัพเราได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เขาจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่าไม่ว่าในเรื่องของแบบแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วความเรียบเรียงของผิวนะคะการปรับโทนสีผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกมุมเลยนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าใครยังแบบอุ๊ยอันนี้เป็นแบบว่าดรีมเอาไว้นะคะให้อยากให้มันเริ่มเข้าสู่วงการกับเคเดโปนะคะที่ขอแนะนำเป็นชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะราคาพอจับต้องได้ด้วยมั้ยใช่ใช่อันนี้เรียกว่าเลอเซรั่มอันนี้ก็ยังหลักไม่ถึงหลักหมื่นโอ้แต่ก็โอเคมันอาจจะแบบมีไซส์1 5,600 อันนี้ไซส์นี้50อาจจะแบบ 9,000 อะไรคุณจี๊ดแต่ว่าถ้าพี่ป้อมบอกว่าราคาไม่ถึงหลักหมื่นพี่ป้อมบอกว่าถ้าในคิมเลเวลเดียวกันถือว่าถูกกว่านะใช่ใช่
ถ้าในครีมแบบระดับลักชัวรี่แบรนด์เดียวกันอันนี้พี่ป้อมว่าถือว่าถูกกว่าแล้วก็เป็นอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเข้าสู่วงการเคเดโกอยากให้ลองมาแนะนำชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรียกว่า first step serum คือฟังว่า first step ก็รู้อยู่แล้วต้องใช้ขั้นตอนแรกจริงจริงตัวเดียวก็อยู่นะอยู่ได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงหลังล้างหน้าโดยทั่วไปเซรั่มคนจะใช้ก่อนเขาจะใช้หลังที่เราจะใช้โทนเนอร์หรือครับแต่ของเราจะไม่เหมือนกันเราเชื่อว่าเซรั่มเนี่ยมันช่วยปลุกผิวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทำงานเนี่ยผิวต้องมีการ alert หรือว่าตื่นเพื่อให้มัน activate ในการขั้นตอนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้อยากให้เข้าสู่วงวานของเคโบลิชินนะคะขอเตือนนะคะถ้าลองแล้วจะคุกคามแล้วก็มาเป็นพวกเดย์แล้วก็ไนท์ก็คือเข้าสู่ขั้นตอนมอยเจอร์ไรเซอร์การบำรุงตามปกติเลยมี2เนื้อให้เลือกเช่นกันอีเมลชั่นแล้วก็เนื้อครีมนะคะก็แล้วแต่ความเข้มข้นนะคะของแล้วก็เหมาะสมกับประเภทผิวด้วยค่ะแต่จะบอกเดย์พี่ป้อมชอบมากเพราะว่าอย่างบางทีเรารีบใช่ป่ะเราตัดขั้นตอนกันแดดไปเลยขอป้ายยาเดย์ครีม 4,000 กว่าบาทพี่ป้องมาเชื่อว่าน้องๆแบบใช้ได้หรือช่างแต่งหน้าเอาไปวางเนาะเก๋นะจบด้วยเดย์ครีมตัวนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าได้พี่ป้องใช้อยู่จริง SPF มันแบบไม่ได้เยอะมากแต่มันกันแดดได้เยอะกว่าตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วมันได้บำรุงด้วยคือจบคุ้มค่ามากถ้าสมมติว่าน้องๆเพิ่งเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าพี่ป้องว่าตัวเดียวก็ก่อนบำรุงก็เอาอยู่นะตัวนี้แต่ว่าไอเซ็ตเนี้ยพี่ป้อมใช้จริงๆงานโยเกิร์ตงานแต่งก้อยรัชวินที่คุณก้อยไม่นอนเลยจนถึงเที่ยงคืนก็ถามว่าแต่งหน้ายังไงอยู่เซ็ตนี้เลยค่ะพูดเรื่องจริงค่ะสาบานได้เลยแล้วตัวไหนต่อฮะคุณซีก็ถ้าเกิดถามว่าพอเราบำรุงนะคะจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องดูหลายๆท่านที่อาจจะมองลงมาที่ยังเกอร์หน่อยเนาะเจเนอเรชั่นใหม่เนาะก็ถามว่าทุกคนแต่งหน้าหมดนี้เด็กแต่งหน้าเร็วมากเร็วมากแต่ว่าการทำความสะอาดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ความสำคัญจริงนะคะเพราะจริงๆอ่ะหน้าที่ดีเราต้องเริ่มจากการทำความสะอาดที่ถูกต้องใช่คุณซีไอเทมนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่แบบเหมือนกันเป็นแบบว่าผลชิ้นแรกๆอะค่ะที่จะก้าวเข้ามาสู่ได้ไหมเพราะราคาไพรซ์พอยต์มันค่อนข้างน่ารักคืออย่าง2ชิ้นนี้ค่ะคือมันจะมีโฟมเนาะโฟมที่แบบอันนี้ขายดีมากๆอ่ะขายดีจนขายไม่ทันนะคะก็คือจะเป็นโฟมนะคะของเราซึ่งเพราะเนื้อเขาจะนุ่มมากคือใช้จริงใช้แค่นิดเดียวจริงค่ะแล้วคือถ้าผสมแล้วตีฟองนะบางคนอยู่ที่บ้านถ้าเกิดจะแบบคนปฏิบัติผิวมากหน่อยเอาแค่แปรงอะค่ะมาผสมกับน้ำตีหูฟองแบบมูสเลยค่ะแล้วคือลองใช้เนี่ยมันจะฟีลลิ่งเหมือนแบบทำสปาที่บ้านอันนี้ค่อนข้างที่จะขายดีมากจะมี2เนื้อให้เลือกก็คือจะมี softening cleansing foam ค่ะที่บอกสำหรับผิวแห้งส่วน clarifying อันนี้สำหรับผิวที่ส่งผิวมันจะเหมือนมีเม็ดบีดเล็กๆที่บอมช่วยทำความสะอาดเดทเซลนี่สำคัญนะอย่างบางทีแบบบำรุงเยอะแล้วแต่ทำไมหน้ายังหมองคล้ำเพราะว่าเดทเซลไม่ผัดออกแต่หนึ่งอันน่ะที่น่าสนใจมากฝ่ายพวกเทคเจอร์อ๋อพันเลอร์เมคอัพนะคะโอ้อันนี้น่ารักเมคอัพแกลเลอรี่ใช่อันนี้จะเป็นครีมบลัชค่ะก็คืออย่างถ้าเกิดใครชอบเนื้อครีมนะคะไม่ชอบเนื้อฝุ่นเราก็จะมีตัวนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้คุณจิ๊บพี่ป้อมได้สับคำว่าเบรนอินนะไม่เคยได้ยินเลยปกติเบรนมันก็คือเรียบเนียนแต่เบรนอินนี่คือเข้าไปข้างในใครอยากเบรนอินนะคะมันไม่ลอยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีคุณแม่ได้ลองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็สีนี้เราชอบมากเลยเบอร์3มันจะออกพีชนิดนึงแล้วก็เป็นสีที่ทันสมัยเนาะคนอาจจะชอบคิดด้วยโปรเซสชิทเจนนิ่งของราคาคนชอบคิดว่าโอ๊ยมันต้องแพงมันต้องสำหรับผู้ใหญ่แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันก็มีความแบบสามารถเล่นได้เป็นเหมือนแบบอยู่ที่เราเลยสวนสนุกสวนเด็กเล่นเพลย์กราวด์ให้เรามาเล่นสีเล่นอะไรได้แล้วเนี่ยอันนี้สวยมากโทนแบบส้มอ่ะแล้วจะบอกว่าไอ้พวกบลัชเขาคุณชิปเวลาพี่ป้อมไปปัดอ่ะมันเบรนอินจริงๆมันเปล่งมาจากข้างในมันอย่างบางทีเราแต่งหน้าเราลงรองพื้นมันลอยใช่ป่ะพวกแบบใส่ตัวนี้มันเบรนอินจริงๆเลยติดคำว่าเบรนอินพี่ป้อมบอกเลยว่าต้องมานะเบอร์3เพราะนี่เดี๋ยวจะแบบคืออันนี้คือดีมากแล้วมันเป็นสีพีสีส้มอ่ะแล้วตัวนี้เอามาตาแก้มปากได้หมดเฮ้ยแล้วดูสีสิดูนะมือพี่ป้อมจะเป็นร่องเหี่ยวๆนะเวลาลงไปปุ๊บนางเบลอเดี๋ยวต้องเจอกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่คือพี่ป้อมก็มางานเปิดตัวของเคเดโปนะเป็นตัวโปรดักต์ใหม่อะไรเงี้ยก็ว่างๆก็แวะมาช่วงนี้ที่นี่ที่เอ็มควอเทียร์ลูกค้าวันปกติเป็นมิตรมากค่ะมาเล่นได้เลยมาลองตัวโปรดักต์ได้เลยแล้วอย่างที่บอกราคาจับต้องได้ก็เดี๋ยวขอบคุณคุณจิ๊บมากเดี๋ยวพี่ป้อมอาจจะต้องไปแบบช้อปปิ้งที่นู่นที่นี่ต่อที่เซฟอลลงเซฟอลล่าได้เลยเนาะแต่ยังไงที่นี่ที่เอ็มควอเทียร์เนาะแล้วก็ทุกแบบบิวตี้ฮอลล์ทุกแบบว่าแกลเลอรี่ที่ทุกห้างเคเดโปเรามีหมด
แล้วก็เปิดใจนะฮะของของดีอยู่ที่เคเดโพเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะอันถ้าที่นี่สาขานี้อยู่ที่ชั้น2ตึกเฮลิกนะคะที่เอ็มพอร์ตปาเดี๋ยวพี่ป้อมต้องเกลไปต่อเดี๋ยวจะขอเลือกสีได้เลยค่ะก็เบอร์3เดินช้อปปิ้งเสียเงินแล้วเบอร์3ป่ะเดี๋ยวเดินช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวไปต่อป่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชิญพบกับมิสแกรนด์เอ็มคอร์เทียนะคะโอ้ยนางกำลังแบบเล็กทุกสต็อกอยู่คือไม่พูดอะไรมากมา YSL ก็ต้องรีบเบอร์ที่ฉันแบบขับรถมาจากพัทยามาซื้อเบอร์อะไรนะ154 151ตกใจหมดเลยคือบอกว่าสีสวยมากคือที่ซื้อมากูกลับมาใช้ใครไว้แต่งให้ผู้ชายแนวเกาหลีไม่ก็อยากให้ดูว่าสีมันแบบทันสมัยมากไก่อีกสีหนึ่ง154เห็นป่ะไม่ได้พนักงาน YSL แต่มาถึงกูจำได้เบอร์แม่นเลยหนึ่งห้าสี่สำหรับคนที่แบบกลัวใช้สีนี้แล้วจะแบบแต่สีนี้มันทันสมัยจริงๆชอบมากทาอีกซื้อไปสองแท่งเลยสีสวยมากแล้วก็ทุกคนชอบมากเวลาใช้แล้วมันสีมันเป็นเนเชอรัลลุคไงคะจะบอกว่าอะไรว่าไอ้ตัวเนี้ยฉันใช้เอามาทำบลัชก็ได้แล้วสีมันดีมากจริงๆเนี่ยตั้งใจซื้อมาแต่งผู้ชายเพราะตอนนี้ผู้ชายต้องทาปากสีโทนนี้แต่พอแบบมาใช้ปุ๊บเฮ้ยอาช่างภาพหันแล้วเขาบอกว่ากูโดนแล้วนะมาซื้อกับคุณเบียร์แล้วบอกมาจากรายการทอดปานินนะคะที่เอ็มคอร์เทียนะพนักงานเราจะสวยๆเนี่ยแหละค่ะสวยมากเออสองสีนี้คือดีแล้ววันนั้นที่รีวิวไปคนมาซื้อตามเต็มเลยอันนี้คือดีมากเพราะ151รู้ไหมมันทามันเป็นสีที่ของมีหรือเปล่ามีก็ช่วงนี้มีอยู่ช่วงนี้มีถ้าไม่รีบก็หมดนะจ๊ะคุณปูปยาก็มาซื้อวันนั้นคนที่ใช้แล้วแบบปากแห้งๆเนี้ยอันนี้คือจบไปออนท็อปได้หมดเลยออนท็อปได้หมดแล้วก็เอามาแทบๆแล้วก็ไล่ออมเบลนะแล้วมันออมเบลมันจะมีแบบความแบบวาวๆอันนี้คือดีมากชื่นเพราะมีส่วนผสมของออบบำรุงมากครับใช่คุณแม่มีสีใหม่นะ311มีสีใหม่แล้วของมีขายบ้างไหน311ดูดิบอกได้เลยว่า311เนี่ยขายดีมากแพ็คเกจจิ้งคือดีเนาะใครเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้คนไทยคนไทยยังไม่มีค่ะยังไม่มีว่างนะคะสีนี้เป็นสีนูดนะคะเป็น Velvet Reticle อะไรนะ Again Velvet Reticle Velvet Reticle ว่ะคือมันจะมีความนุ่มของเขาแล้วก็มีความเบาสบายนะครับแล้วก็พิกเมนต์น่ะมันดูง่ายๆสบายๆอุ๊ยสวยจริงอ่ะดีมากเบอร์อะไรวะ311 311สีสวยจริง311โอ้โหทาแล้วยั่วเยลมากตัวนี้มาแล้วสีเขาแบบพุ่งจริงออนสเตจออนอะไรได้หมดสีสวยจริงใช่ไหนกูลองหน่อยสิแล้วมันสามอุ้ยสวยเม็ดสีได้ดีเยี่ยมค่ะอ่ะตรงนี้มีรอยคล้ำนิดนึงฝากบอกว่าน้ำตกนี่แม่รู้ไหมว่าตั้งแต่แม่รีวิวมาเนี่ยไม่เคยแบบมีในสต็อกเลยก็โชคดีของเพิ่งเข้านะไม่ตัวนี้คือดีมันมีตัวที่ยับยั้งเรื่องเม็ดสีปกติอ่ะมันจะเป็นตัวป้องกันแต่มันไม่มีตัวที่ยับยั้งในเรื่องเม็ดสีพวกสีแบบสีคล้ำหน้าหมองคล้ำแล้วนี้บอกได้เลยว่าใครที่นอนน้อยนอนดึกถ้าผ่อนไม่เพียงพอตัวออยตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะอีตัวนี้ออยในตำนานนะแต่ขวดละหมื่นใช้กับทุก EP จริงเหรอเดี๋ยวเอาเบอร์ที่ฉัน151สีนี้อ่ะดี151ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นสีในกระแสมันเป็นสีในเทรนด์แต่เวลาคนไทยใช้อ่ะครับมันจะมีความชุ่มชื้นมีความชาอยู่แล้วเพราะถ้าคนที่เริ่มมีอายุอย่างเงี้ยเวลาใช้เนื้อชามันจะดูสดใสเหมือนก็เป็นลิปสติกลดอายุไปลิมฝีปากมันอิ่ม151วันนั้นมาซื้อคนเดียว2แท่งนะมาแวะชมได้ก็เป็นที่ที่พี่ป้อมชอบมานั่งหนึ่งมันไม่ค่อยพลุกพล่านแล้วก็เวลาเลือกพนักงานเขาก็เต็มที่กับเรามากที่เอ็มโคเทียเนาะคุณเบียร์เขาก็จะคอยแบบอันนี้มาใหม่อันนู้นนี่นั่นอย่างบางทีเราของขาดของเกินเธอเก็บนู่นไว้ให้หน่อยนู่นนี่นั่นเลยก็มาดูได้นะฮะพบกับมิสแกรนด์เอ็มโคเทียค่ะสวัสดีค่ะช็อปติดกันแม็กพูดมาโดยตรงเลยพี่ป้อมใช้ตัวนี้อยู่กันแดดบำรุงเมคอัพเบสแล้วก็ปรับผิวขาวอมชมพูอีตัวนี้ใช้แล้วหน้าแบบสว่างบึ้งเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยขาวอมชมพูอ่ะอยากสวยเหมือนลิซ่าก็ต้องใช้อันเนี้ยค่ะตัวนี้ใช้อยู่แล้วคุมมันดีมากเท็กเจอร์ดีส่วนรองพื้นเราก็ต้องใช้รันค่ะแล้วก็ไอ้บัชตอนนี้ก็จะใช้รุ่นนี้อันนี้คือดี
นะคะอ๋อไฮไลท์หัวตาก็เราก็จะใช้สีนี้2สีนี้ไวท์ฟลอสกับไนลอนก็คือขี้เกียจอธิบายแล้วแต่ใช้2อันนี้ไปดูเอาในท่าตานินนะคะว่าแม่ใช้ยังไงใช่เซฟอร่านะวันนี้คือที่นี่จะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอัปเดตในเรื่องของแฟชั่นเครื่องสำอางได้แบบดีมากเดินเข้ามาเจอเซฟอร่าจะบอกว่าไอ้คอนซีลเลอร์สีขาวเขาอยู่ไหนวะเราจะใช้คอนซีลเลอร์สีขาวเขานี่นี่เอามาทำเป็นไฮไลท์อย่างบางทีอย่างหน้าพุ่งมากอะแต่หมดเลยตัวยูเอ็มพอร์เทียหน้าไปอยู่สนามกีฬาแห่งชาติค่ะดอกอันเนี้ยเอามาทำเป็นไฮไลท์หรือไม่ก็เฉพาะจุดสันจมูกใต้ตานู่นนี่นะคือเลิศอันเนี้ยใช้จริงพอยี่ห้ออื่นหมดแล้วก็เหลือทางเลือกสุดท้ายคือเซฟอร่าซึ่งอันนี้ก็หมดแต่ว่าน่าจะมีออนไลน์หรือสาขาอื่นในส่วนของนูสติกตอนนี้ก็จะชอบไอ้พวกแบบบรัชสีดูดิชอบอะไรที่แบบส้มๆตอนนี้แล้วก็ไอ้ลิปพวกแบบลิปดินสอที่แมตต์นะแมตต์จริงๆ JPEG จะบอกว่าพาเลตเนี้ยสีนี้เป็นสีที่แบบใช้เยอะที่สุดแล้วพี่ป้อมก็ใช้จริงมันชื่อ Palette อยู่ตรงเนี้ยโหแต่ราคา 5,100 เนาะก็สูงอยู่ Lip Matte Huda นี่ก็ชอบเนาะของเหลือเต็มเลยอะโล่งหรือว่าซอมบี้บุกคือสีสวยมากเนี่ยที่ทุก EP ชอบใช้เป็น Eyeshadow Base ใช้อันนี้อ๋อแล้วขนตาเลิศหมดหมดค่ะกูตายแล้วอะไรมาก็หมดไปหมดเฟนตี้อันนี้เราก็เคยบอกไป EP ก่อนนู้นแล้วเนอะว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบเบสิกก็ต้องมีอานาก็ต้องลิปสีแดงหมายไฟว่ายังไงคัมมิ่งซูนคือเอ๊ะแล้วจะให้คนมาซื้ออะไรเนี่ยงงมากแม่เมคอัพฟอร์เวอร์ก็ที่ใช้อายแชโดว์สีขาวเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าใครเปิดใจอยากจะมาใช้อันอื่นก็ลองมาดูได้แต่อันนี้อยากได้น้ำหอมมาแตงมาเจล่าสุดฤทธิ์และที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะราคาดีมากราคาเท่าไหร่คะมันประมาณแบบ 5,000 กลิ่นดีมากและใครที่ชอบกุหลาบจะบอกว่ากุหลาบของเขาคือ Lush Flower Market ชื่อน่ารักมากอุ๊ยขอดมหน่อย หูยอันนี้หอมมากมาแตงมาเจล่ายังไงดีหู4711 Vintage มากคือเขาไม่ได้ Vintage นะแต่มันเป็นแบรนด์ที่แบบตั้งแต่พี่ป้อมยังเด็กๆอ่ะนางยังคงสติลอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในเรื่องของกลิ่นราคาก็น่ารักนะแม่เฮ้ย 1,700 800ขวดนี้ก็จะ800ฉันตอนแรกฉันนึกว่า 2,000 3,000 4,000 5,000 แต่ราคาจับต้องได้นะทุกคนมาดูกันว่ากลิ่นเป็นยังไงแม่800แม่เป็นเจ้าขวดเล็กที่เซฟอร่าว่ะอุ๊ยลองมานาวดีกว่าแต่ว่าสมัยก่อนที่จำได้อะมอน471มันจะเป็นแบบโคโลนที่เป็นแบบของผู้ชายเป็นกลิ่นแบบสบายๆอุ้ยสดชื่นสดชื่นมากถ้าสมมติว่าแพงขึ้นมาหน่อย 1,900 ข้างบนเดี๋ยวขอดมเป็นคนวัน 20% ด้วยนะฮะไม่มีโดนแล้วหรอโดนแล้วเฉดเหรอเฉดอุ้ยดีอ่ะเฮ้ยกลิ่นท้องฟ้าต้องเปิดใจแล้วล่ะอ่ะถ้างั้นดอกไม้เป็นคนชอบแบบกลิ่นกุหลาบชอบกลิ่นกุหลาบเพราะว่าอย่างบางทีเราเจอแบบอะไรเยอะๆๆๆเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยฉีดน้ำหอมกุหลาบช่วยได้ช่วยได้จริงโอ้ดีโอ้แล้วถ้ากลิ่นเขียวๆคือดีจังอันนี้คือเลิศสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะเป็นแบรนด์ตั้งแต่เรายังเด็กแล้วดูดิเฮ้ยมันแบบราคาแต่ราคาน่ารักนะกลิ่นหอมด้วยเลมอนเงี้ยเลมอนสดชื่นหุยดีจังอ่ะหุยถ้างั้นลองเอาส้มดีกว่าพวกโซน Tropical Fruit ลิ้นจี่นี่เขาสกัดจากแม่กองป่ะเนี่ย โหดีอ่ะถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับแบบธรรมชาติเกี่ยวกับว่าแบบสดชื่นสดชื่นอะไรเงี้ยก็ลองมาดูสีเด็ดมอนอันเนี้ยเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำหอมแต่เวลาเราดมอ่ะเราจะมีจินตนาการกลิ่นมันใกล้เคียงกับแบรนด์พวกลักชูรี่แบรนด์ฝรั่งเศสต่างๆที่เคยไปดมมาแล้วที่สำคัญคือขวดเล็ก800ขวดใหญ่ 1,700 คืองงมากแม่อ๋อนี่ไงออริจินอลเขาขอดมแล้วย้อนไปถึงในวัยเด็กหน่อยว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าของนางอ่ะยืนมายาวนานกี่ปีวะอันนี้คือออริจินอลเขาเนี่ยเขาจะมีบอกปีไหมว่ามันผลิตมาตั้งแต่1873แล้วหรอ
โหดีอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอ F หน่อยลองสีขาวดูคือราคา900นี่คือฉีดห้องได้เลยอ่ะสีขาวน่าจะแบบโหอันเนี้ยกลิ่นอ๋อกลิ่นดั้งเดิมน่าจะเป็นแบบกลิ่นเหมือนคุณพ่ออ่ะใช่เพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อขับรถไปขายของต่างจังหวัดเนาะเอาใส่กระติกน้ำแล้วก็เอาผ้าเย็นชุบเคยเจอไหมอุ้ยตายคิดถึงพ่อเลยอันนี้เดี๋ยวซื้อเลยอันเดิมมันจะสีเขียวเนาะเอาสีขาว1อันไม่นี่เป็นคนดมน้ำหอมเยอะแม่เป็นคนที่มีน้ำหอมเยอะมากเว้ยวันไหนจะพาไปเปิดตู้น้ำหอมแม่ดีกว่ามาแต่งก็อยากได้ดอกแทนที่จะมาพาเขามาซื้อเครื่องสำอางกูได้น้ำหอมแทนตัดสินใจก่อนเพราะอันเนี้ยเล็งไว้หลายทีแล้วพอดีวันนั้นมาเรารีบ Flower Market ก็ชื่อก็ลดอยู่นะอ่านชื่อก่อน100โหอันนี้กลิ่นผู้ชายนี่นะคะเราจะเลือกวันนี้เราจะตัดสินใจแล้วแก๊สขับนะคะนักดนตรีอุ๊ยอันนี้ถ้าทางกลิ่นสบายๆนะตัวนี้หูยกลิ่นหอมหมดเลยอ่ะหูยตายสงสัยต้องโดนอันนี้ว่ะหูยหอมมากหูยตายหอมหมดเลย2กลิ่นนี้เข้ารอบแต่กลิ่นนี้จะมีแบบความน่ารักนิดหน่อยฉันก็กลัวเลือกไปเลือกมากับหลุมเดิมโหอันนี้กลิ่นผู้หญิงมากลมดุชนีจ๋ามากถ้ากลิ่นเนี้ยฉีดแล้วฉันว่าผู้ชายเดินตามอ่ะม่อนลงดมซื้อแล้วคุณผู้ชมเซ็กซี่มากแล้วดูนี่แม่รูปอ่ะตายห่าละถอดเสื้อขนาดนี้ก็ต้องเดินตามโอ้ยมันผู้หญิงมากอ่ะมีความยั่วยวนนิดนึงตายห่าแล้วยังไงวันเนี้ยนี่แต่เป็นคนแบบชอบกลิ่นแบบดอกไม้แต่ว่าก็มีเยอะแล้วเราเวลาเราซื้อของก็เราอยากจะแบบข้ามโซนบ้านอันนี้กลิ่นก็แบบเป็นสะอาดสะอาดเหมือนแบบของผู้ชายเอาแล้วกูเอาบีชเวกดีกว่าแล้วอันอื่นนะชายนี่เป็นคนชอบกลิ่นแบบเบาอีดอกแสดงว่าขายดีกลิ่นเหมือนผ้าปูที่นอนตากแดดอ่ะมันสะอาดมากจริงไม่ไม่หอมมากอ่ะมิน่าละหมดเพราะว่ากลิ่นนี้ขายดีจะลองหมดเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าลูกคุณหนูอ่ะข้ามมันนิดนึงแนะนำมันนี้มิสดิออร์แต่อันนึงอ่ะที่แบบเด็กๆใช้อ่ะดีนะอาจจะไม่ได้นอกเรื่องเป็นน้ำหอมนิดนึงแต่เป็นอะไรที่เรามาลองนี่จะบอกว่าน่ารักมากกลิ่นก็ดีอันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กผู้ชายซนๆชนีซื้อไปซองผู้ชายได้นะคะน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบเด็กๆหวานๆแล้วขวดดูเด็กขวดเนี่ยชนีเด็กเลยชนีเด็กนักศึกษาเลยไอ้มอชชิโนอ่ะมันสนุกสนานกลิ่นเกินมันก็เป็นไปตามคาแรคเตอร์เขามันแบบอันนี้เลิศอ่ะใครอยากเป็นผู้ดีอังกฤษก็ต้องอันนี้เบอร์เบอรี่นะคะเบอร์เบอรี่จะบอกว่าชนีนี่แนะนำกลิ่นนี้สีชมพูจะบอกว่าเวลาไปเมืองนอกอ่ะเวลาที่อยู่ในเคาน์เตอร์น้ำหอมคือเยอะมากโอ้โหผู้ชายฉีดชนีเดินตามเป็นฝูงค่ะมันแบบมีกลิ่นแบบเซ็กซี่อ่ะดมแล้วคิดถึงผู้ชายเลยดูหอมมากวันนี้เราก็มานอกเรื่องกับน้ำหอมเยอะเนาะไหนๆแล้วเราเมื่อกี้เราไปเคเดโปสกินแคร์เราก็อินกับสกินแคร์เพราะว่าในส่วนของเมคอัพอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่อ๋อลองดูคลินิกไหมแต่เราก็มาจิ้มๆไม่รู้ของมันจะมีอยู่หรือเปล่าคือบางทีเราใช้เห็นคนใช้อะไรเยอะๆแล้วพี่ป้อมอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบอุ้ยถ้าคนมาฮิตใช้นี่ปุ๊บเราต้องฉีกมาอีกแบรนด์หนึ่งใช่ก็ลองดูของมันโล่งไปอ่ะอุ้ยบำรุงดีออคือลดเพราะใช้เซรั่มอยู่เดี๋ยวเรามาพูดถึงบำรุงวันนี้เมื่อกี้เราไปเคเดโปแล้วใช่ป่ะไปดีออทำไมเซฟอร่าของขายดีมากมันหมดโฟมล้างหน้าคือดีมากฝามันคลิกเนี่ยโฟมล้างหน้าก็คือดีมากไม่มีเซรั่มตัวที่ซื้อที่เคาน์เตอร์เนาะเหมือนเมืองล้างเนาะเหมือนซอมบี้บุกและของโล่งไปหมดอันนี้อีกแบรนด์หนึ่งที่คือดีมากโทมปีเตอร์โทมัสรอราคาก็ประมาณนึงเนาะ 4,000 กว่าคือดีหมดอีกนี่เขาจะเด่นเรื่องผัดวิตามินซีไลน์เนี่ยของเขาเดี๋ยวนะเรายังไม่เจอไอเทมเด็ดๆ เกี่ยวกับเมคอัพสำหรับวันนี้มันคือสีมันจะติดตอนเนี้ย coming soon coming soon ยังไม่มีตอนนี้ค่ะโอ้โหติดไหมแม่ไม่ติดสีไม่ติดเลยมอนไม่ติดเลยต้องให้คุณเขาตูมาแล้วค่ะเขาตูสีไม่ติดเลยอุ้ยตายห่ามันให้สีดีนะม่วงกับส้มจริงๆเป็นสีตรงข้ามกันเลยล่ะเดี๋ยวจะผสมให้ดูสีตรงข้ามกันเวลาใช้ต้องระวังสมมตินี่ส้มอันนี้นะอ
อันนี้เป็นม่วงมันคือสีตรงข้ามกันแต่ถ้าเรามาใช้ปุ๊บเน่าเน่าอีพวกที่แบบแต่งสีเยอะๆบนตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีกลายเป็นสีเทาต้องระวังพวกอย่างนี้แต่สีนี้ดีแต่ถ้าจัดวางดีๆเราก็จะเป็นแฟชั่นใช่ไหมครับพี่ก็มันก็จะมีความน่าสนใจหนึ่งห้ามผสมหรือผสมได้ในกรณีที่โอ้ยรู้สึกมันแบบสดเกินไปแล้วก็เบรกได้สีตรงข้ามเนี้ยแต่ครั้งนี้ทางนั้นต้องอยู่ที่ความชำนาญแล้วเวลาเรามองและเซนส์จากความรู้สึกเราอีกเรื่องสีตรงข้ามกันเนี้ยแต่อันนี้สีนี้คือแบบมาแล้วมันมีเสื้อผ้ามันมาพวกสีอย่างเงี้ยมันมาแต่ที่นี่หมดถ้าที่นี่หมดฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องเสียเงินถูกต้องอันนี้คือยืนหนึ่ง maximizer จะบอกว่าแป้งตัวนี้อุ้ยมีถึง N9 เลยเหรออันนี้ไงที่ย้อมผิวให้คุณปูปายาสวยมากลงทั้งตัวมี N9 เลยเหรอปกติใช้ N มีค่ะนี่ไงมี N9 ค่ะนี่ปกติที่ใช้ N5 ว่าเข้มแล้ว N5 นี่คือลงผิวลงแบบเนี้ยย้อมผิวได้เลยไม่ต้องใช้เป็นแบบลิควิดให้เสียเวคอนทัวร์กับแปรงเลยแล้วติดดีมากเราเท็กเจอร์กลายเป็นผิวมาก N5 แต่วันนี้ในเมื่อมี N9 เราก็เลยจะต้อง N9 วันนี้กูได้ไอเทม1แล้ว N9 นะฮะ1แล้ว1มากค่ะมากไม่เพราะมี N5 ไปแล้วแล้วจะบอกว่าจะรีบซื้อก็รีบซื้อเพราะว่าเคาน์เตอร์ปกติไม่มี N5 เหลือ4 N นี้เหลือ2เพราะวันนั้นนี่ปูมาเดี๋ยวไลน์ถามปูก่อนว่าจะเอาเปล่ามีหรือยังซึ่งมีของป่ะ02อุ๊ยมีของเหรอ02นี่ไงมันใช้อันที่ฉันใช้เปล่าวะมีของนะคะ02ที่พี่ป้อมชอบใช้ไฮไลท์ที่ลงในเกือบทุก EP มี1อะไรคะเบอร์02มี1ชิ้นไฮไลท์ที่พี่ป้อมใช้นี่ไงเขาถูกซื้อเลยว้ายนี่นะคะอุ๊ยตายละหมดหมดค่ะหายากดีนะไม่ได้หายากไม่มีมันมีอันนี้อันนี้เราก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้เอามาเปิดสักหลาดใช้เลยของเซเลน่าโกเมสอันนี้ซึ่งมีของไหมBase of Road อุ้ยมีสีที่พี่ป้อมใช้ด้วย Base of Road อันนี้ที่ใช้แบบหลาย EP เลยสวยมากจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นคาเวียร์แล้วมันแบบไม่เลอะแล้วมันเบรนด์ได้เลยลองดูขนตาทัสมีป่ะเพราะ e-tars ก็ใช้ขนตาเขา2อันเวลาแต่งพุ่งๆอ่ะซึ่งไม่มีนี่มันเมืองล้างหรือเมืองอะไรเนี่ยดอกของหมดเลยอ่ะเนี่ยที่แต่งให้อายตาไปดูนะคะสาขาอื่นอาจจะมีเนี่ยใช้เบอร์นี้เลยแต่งให้อายตาคือจบเลยคู่หนึ่งก็แบบหลายร้อยอยู่แต่แต่งเสร็จพวกนางแบบชอบขอกลับบ้านหมดเลยแต่พี่คุณป้อมจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีกเออเหนื่อยหัวใจหมดแล้วมะวันนี้ก็หมดแล้วล่ะแค่เคเดโปก็ประมาณ5วันละที่เหลือก็อาถ่ายสติลล่าสติลหลอยเผื่ออุ๊ยอันนี้มันคืออายไลเนอร์หรือดินสอวะอ๋อไอเลเนอร์เขียนคิ้วถ้าขอให้ใช่เถอะอุ้ยใช่ด้วยอ่ะฉันซื้ออันหนึ่งละกันเกือบไม่ได้แล้วจะบอกว่าเหลืออันหนึ่งไม่อันนี้เอาไว้แบบวาดคิ้วสวยมากมาดูกันว่าเนี่ยลองดูอ่ะเดี๋ยวเติมแฮมมอนปังมากปังมากค่ะเสร็จแม่เราเรียบร้อยหนึ่งแท่งเราก็โชคดีมากเหลือแท่งเดียวแต่สาขาอื่นลองเช็คในออนลงออนไลน์เขาด้วยไอตัวนี้ขายดีมากของชาวมอนสติลล่านะอ่ะอันนี้ก็อมตะนิรันดร์กาลทุก EP คือบอกแล้วว่าเคยบอกไว้ตั้งแต่ปีจะบอกว่าอันเนี้ยเขาขายดีเพราะทอดปานินเลยเนาะตั้งแต่ใช้ให้อามันดาอันแรกจนอันเนี้ยใช้ได้ครบเกือบทุกหลุมเทศกาลนางงามจะมาแล้วเออช่างแต่งหน้านางงามนะคะ มาซื้อกันไปเลยที่นี่มีของเยอะมากมาริโอบอกว่าอะไรว่าตั้งแต่ใช้มาคือพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่คุ้มค่าที่สุดแล้วรักมากนางบอกรักมากสามารถดูได้อ่ะของเยอะมากอันเนี้ยเป็นอันเดียวที่ดูแล้วต้องรีบมาซื้ออีกดอกเพราะเหลือเยอะจริงไม่ต้องแย่งกันแรงไม่ลงเหมือนนางเอามาใหม่แรงไม่ลง
ก็หมดแล้วมะหมายถึงเราอะหมดวันนี้ก็แบบว่าได้ทั้งเปิดด้วยเคดาโปเนาะเออพอดีไปงานเขาเขามีลอนช์โปรดักต์ใหม่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็นัดกันที่นี่ใช่ป่ะแต่ว่าสาขานี้ของมันจะเงียบนิดนึงของมันจะน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ลองเช็คในสาขาใช่อื่นๆเอาเนาะแต่ถ้าออกมาแล้วสาขาอื่นหรือเช็คในออนไลน์ก็ได้วันนี้เราก็มาแค่เซฟอร่ากับเคเดโป YSL แล้วก็แม็กนิดหน่อยก็แวะนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ได้ของไปพอสังเขปนะคะทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันว่าของที่ได้ไปเนี่ยใช้ยังไงอะไรยังไงเนาะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือเรามีน้ำหอมมาด้วยข้าวมันแทรกในทอดปลาดิบด้วยคือมันเรียกฉันมาเป็นเดือนแล้วคืออัดก่อนนั้นจะมาซื้อแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้แล้วอุ้ยน้ำหอมเราก็เยอะแต่พอกลับไปมันเรียกทุกวันไงก็เลยต้องกลับมาเอาก็เลยได้กลิ่นนี้น้ำหอมไปด้วยนะคะ2ขวดเลยอันนี้4711พอดีแบบยอมรับในความที่เขาอยู่นานแล้วก็แสดงว่านางก็ต้องมีอะไรดีก็เลย4711แล้วราคานี่800เนาะ800ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ว่าซีซั่นหน้าเมคอัพของเราจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะได้เลยแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมีก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะไปประชุมกันใช่มั้ยว่าจะมีอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดพิสดารให้ผู้ชมนะคะมีได้ติดตามอันนี้มีแน่นอนเจอกันเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะไม่ต้องอยากดูเยอะนะเพราะว่าฉันเสียเงินเยอะป้ายาตัวเองไหน4,960 นะคะนี่ของคุณเข้าตู้ค่ะของฉัน 6,000 กว่า 4,900 ว่าจะไม่ซื้ออ่ะโชว์ใบเสร็จคำว่าว่าจะไม่ซื้อไม่มีจริงคือเป็นเท่าไหร่คะแม่วันนี้จากการใช้แบบ VIP Member แล้วลดแล้วเราก็เหลือ 6,680บาทซึ่งแบบกุ้มใจตัวเองมากทั้งที่เครื่องสำอางเราก็มีมากมายมหาศาลแล้วทำไมใช้จนจำไม่ได้ใช้บางอันที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยเออทำไมเรายังต้องซื้ออะไรเงี้ยก็แบบมันก็ต้องซื้อค่ะความสุขค่ะแม่มันไม่ใช่เครื่องสำอางถูกฉีดน้ำหอมไม่ชื่นใจเวลาเครียดเครียดสองคนเนี่ยสองคนลงกันหมื่นนึงมิสดีออช่วยได้ปะกินข้าวดีกว่าสำหรับ EP หญิงแย้นะคะหลายคนถามมาเยอะมากว่าคู่กันที่พี่ป้อมใช้กับซอฟต์ไลเนอร์ของหญิงแย้คืออันไหนนะคะคืออันนี้นะคะคืออันนี้นะคะนี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะที่ยูเนียนมอลล์นะคะอยู่ที่ยูเนียนมอลล์ชั้น2นะคะร้านนี่นะ